คลิปนะคะจริงๆเนี่ยมีการเผยแพร่มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีการแชร์กันมากเป็นพิเศษทีมงานก็เลยต้องเอาไปตรวจสอบคลิปที่ว่านี่ก็เป็นคลิปของรถบรรทุกที่วิ่งขนน้ำมันดิบออกจากแท่นขุดเจาะที่อำเภอกงไกรราจังหวัดสุโขทัยค่ะภายในคลิปเนี่ยจะมีเสียงบรรยายแล้วก็เป็นข้อความนะคะระบุทำนองว่าการผลิตน้ำมันเนี่ยง่ายมากก็คือแค่ต่อท่อลงไปดูดเหมือนกับน้ำบาดาลแบบนี้ค่ะคือสามารถทำได้ง่ายจริงๆแล้วไม่ต้องไปซื้ออะไรที่ไหนเลยปรากฏว่าคลิปเนี่ยพอตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาละถ่ายทำไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่17มกราคมปี2557ผ่านไปแล้วประมาณ4ปีได้แล้วนะคะ3 ปีกว่าๆเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ทางเจ้าหน้าที่กรมพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเคยมีการชี้แจงไปแล้วและครั้งนี้ก็มาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งทางกระทรวงพลังงานออกมาชี้แจงข้อมูลนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนขึ้นด้วยค่ะคลิปวิดีโอดังกล่าวมีความยาวประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็มีการแชร์ในโลกออนไลน์เป็นคลิปรถบรรทุกน้ำมันซึ่งขนน้ำมันดิบ 30,000 ลิตรค่ะระหว่างวิ่งออกจากแท่นขุดเจาะที่อำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยเนี่ยถ้าสังเกตนะคะในคลิปจะมีเสียงบรรยายในทำนองที่ว่าความจริงเนี่ยคนไทยควรรู้และมีการบอกว่าการผลิตแสนง่ายแค่ต่อท่อแล้วดูดเหมือนน้ำบาดาลเปิดก๊อกใส่รถเท่านั้นทำได้ง่ายแบบนี้นะคะทีมงานก็เลยไปตรวจสอบค่ะว่าคลิปนี้ที่มาที่ไปจริงๆแล้วเนี่ยมาจากไหนกันแน่ตรวจสอบแล้วก็ไปพบว่าคลิปเนี่ยมีการถ่ายทำไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่17มกราคมปี2557แล้วก็มีการเผยแพร่เมื่อวันที่8ตุลาคม2557ทางเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะคือการชี้แจงไม่ได้เพิ่งมาชี้แจงปีนี้ด้วยนะชี้แจงมาตั้งแต่ปี2557แล้วนะคะตั้งแต่ตุลาคม2557ว่าเป็นคลิปที่สร้างความสับสนแล้วก็บิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะการผลิตที่ดูง่ายแล้วก็ดูดน้ำมันเหมือนกับน้ำบาดาลเปิดใส่รถนั้นความจริงแล้วมีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการผลิตอยู่ที่ก้นหลุมไม่สามารถมองจากด้านบนได้เห็นคือขออภัยค่ะคืออุปกรณ์ที่เขาเอาไปติดเนี่ยชื่อว่าJet Pump นะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 17,250 บาทต่อหลุมต่อวันต่อหลุมต่อวันด้วยนะคะคือไม่ได้ทำกันง่ายๆและแหล่งนี้มีการติดตั้ง Jet Pump อยู่2หลุมด้วยกันการเปิดใส่รถก็ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากก็คือต้องเอาน้ำมันดิบแยกจากน้ำเพื่อให้น้ำที่ปนอยู่กับน้ำมันดิบเนี่ยมีจำนวนน้อยที่สุดตามที่ผู้ซื้อกำหนดโดยเก็บน้ำมันไว้ในแท้งก่อนที่จะโหลดลงรถก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับในคลิปวิดีโอที่เห็นเช่นเดียวกันคลิปนี้ถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็สร้างความสับสนให้กับประชาชนค่ะและอีกหนึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ที่ไม่เป็นจริงนะคะกับข้อความที่ว่านายกรัฐมนตรีให้ประชาชนเติมน้ำเปล่าแทนน้ำมันคือมีการออกไปแบบพูดกันบอกว่านายกรัฐมนตรีพูดแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ทางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเลยนะว่าอันนี้ข้อมูลเท็จแน่นอนเป็นการสร้างเรื่องเพื่อให้ร้ายนายกรัฐมนตรีหรือว่าลดความน่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนเนี่ยใช้วิจารณญาณไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารให้ดีๆก่อนนะคะอย่าไปตกเป็นเหยื่อไปหลงเชื่อข่าวปลอมเพราะว่าตอนนี้มีบุคคลบางกลุ่มที่ต้องการใช้สถานการณ์ในช่วงนี้ลดความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนอกจากนี้นะคะถ้าหากจะพิจารณารายละเอียดของข้อความให้ดีเนี่ยจะพบมันดูพิรุธหลายจุดดูความไม่น่าเชื่อถือหลายจุดเลยนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้คสช.แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่จงใจเผยแพร่ข้อความดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็เตือนผู้ที่ไม่หวังดีให้หยุดการกระทำด้วยนะคะคือนอกจากข้อมูลที่มีการบิดเบือนสร้างความสับสนต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของปัญหาอย่างเช่นการไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนการตัดต่อข้อมูลต่างๆเนี่ยส่งผลกระทบต่อความสับสนและความเข้าใจในสังคมเป็นอย่างยิ่งบางทีภาพที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินมันอาจไม่ใช่ความจริงก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อมาแล้วคือบางคนอาจจะมองว่าคลิปแบบนี้คนไม่เชื่อหรอกหรือว่าพูดแบบนี้คนก็ไม่เชื่อหรอกแต่มีคนเชื่อแต่มีคนเชื่อและมีคนที่เข้าใจผิดในสังคมหลายๆคนนะคะดังนั้นเนี่ยการกดไลค์กดแชร์ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วอันนี้เป็นคลิปตั้งแต่ปี2557น่ะและยังกลับมา
สามารถแชร์ได้ดังนั้นการที่เราจะเอาข้อมูลอะไรลงไปในโลกออนไลน์นะคะทุกอย่างมันย้อนกลับมาได้มันทำให้สังคมเกิดความสับสนได้ทุกเมื่อต้องระมัดระวังและตอนนี้ตรวจสอบได้นะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยว่าใครเป็นคนปล่อยใครเป็นคนเอามาขยายความหรือว่าเผยแพร่กดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ถูกต้องก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะ